มาดูกันเฉลยข้อสอบจริงอบต.ปี62ครับในส่วนวันนี้วิชาเอกของเราอันนี้วิชาเอกนะครับวิชาเอกของเราในเรื่องลำดับเนี่ยนะครับก็ออกข้อสอบบ้างแหละนะครับต้องเจอทุกปีอันหนึ่งข้อ2ข้อต้องเจอแต่บางปีมันง่ายเกินเนี่ยครับนะอย่างข้อนี้เนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องสังเกตว่าเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันนี้แทบไม่ต้องอธิบายเลยนะครับอันนี้ตรงๆเลยนะฮะเห็นไหมคูณ10อันนี้คูณ9อันนี้คูณ8เห็นไหมครับเกิดขึ้นจากการคูณ10คูณ8ไอ้คูณ9คูณ8เพราะนั้นต่อไปต้องคูณแล้วแน่นอนต่อไปคูณ7แน่นอนแล้วก็ไล่คูณ7คูณ0ได้0 7 2 14ทด1 7 7 4 9ทด1เป็น50ครับตอบข้อนี้คือ5040ครับในเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวลำดับอีก1ข้อเลยนี่ข้อสอบจริงนะครับถึงเป็นข้อสอบแจกคะแนนไงถึงบอกว่าอยากได้แต้มจากวิชาเอกเนี่ยมันไม่ได้ยากน้องเลือกให้เป็นเถอะมันก็มีข้อสอบที่ยากก็มีเห็นไหมแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถเราหรอกครับถ้าน้องเตรียมตัวดีอย่างลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยยิ้มเลยนะอย่างติวพวกติวออนไลน์ติวดีวีดีเนี่ยนะครับถ้าน้องเปิดดูบ่อยๆเนี่ยมันจะมีทักษะเองแต่ถ้าเปิดดูไม่บ่อยเนี่ยมันจะไม่มีทักษะแล้วมันจะทำไม่ได้นะครับอ่านดูอันนี้น้องเห็นเศษส่วนไหมข้างบนเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพราะนั้น2 3 4ต่อไป5ยิ้มเลยไหม3 4 5ต่อไปเป็น6แสดงล่างส่วน6จบแล้วคำตอบข้อนี้คือ5ส่วน6ครับก็เป็นลำดับ2ข้อที่ออกข้อสอบในวิชาเอกของเรานะครับนะเหมือนข้อสอบเป็นดูถูกเราเลยเนาะนะได้คะแนนเน้นๆนะครับข้อนี้นะสวัสดีทุกคนครับ